สวัสดีครับเพื่อนๆพอดีผมได้มีโอกาสได้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP แล้วก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วการเข้าหัวและก็สายแคท6นั้นไม่ใช่เรื่องยากอันดับแรกนะครับสายแคท6แล้วก็หัวแคท6นั้นจะไม่เหมือนกับแคท 5E นะครับปอกด้านในจะเป็นปอกสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เราหงายขึ้นไปด้านบนนะแต่ส่วนเวลาเข้านะครับตัวที่เป็นสลักด้านล่างนะครับมันจะชี้ลงด้านล่างเวลาเข้าไปก็จะเอาสามเหลี่ยมดันไปให้สุดแบบนั้นเรามาดูวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ปลอกสายแคท6สายสีดำตัวนี้เป็นแคท6 outdoor นะครับมันจะมี2ชั้นชั้นแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆก็จะต้องมาปลอกชั้นที่2ต่อไปสาย outdoor สำหรับพี่ๆที่นะครับใหม่หรือว่าไม่รู้เรื่องนะครับมันจะทนแดดทนฝนนะครับติดตั้งภายนอกได้เมื่อผมปอกเสร็จแล้วชั้นแรกต่อมาชั้นที่2นะครับเราก็จะทำการปอกการปอกชั้นที่2ต้องระวังนิดหน่อยนะครับมันจะไปโดนกับสายแลนนะครับที่อยู่ภายในเมื่อเราปอกเสร็จแล้วก็ให้เราเรียงสายนะครับโดยคู่แรกจะเป็นขาวส้มขาวเขียวเขียวขาวน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับคู่สุดท้ายแล้วเราก็ทำการรีดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาสลับตำแหน่งระหว่างสายสีเขียวแล้วก็สายสีน้ำเงินสลับกันนะครับสายสีเขียวไปแทนตำแหน่งของสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินมาแทนตำแหน่งของสายสีเขียวนะหลังจากนั้นรีดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดให้ตรงนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็นำปอกของสายแคท6มาสวมเข้าที่สายทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ดันปลอกนะครับให้เข้าจนสุดเลยจากนั้นใช้ครีมตัดให้เท่ากันกับปอกที่เราสวมเข้าไปหรือว่าเลยนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหานะครับแล้วนำหัวแคท6มาใส่ดังภาพนะส่วนที่เป็นตัวกดให้อยู่ด้านล่างส่วนหัวให้อยู่ด้านบนดันเข้าไปจนสุดนะครับจนสามเหลี่ยมมันไปชิดจนมุมขอบของหัวแคท6สังเกตดูสายนะครับมันจะชิดดันจนชนหัวดูซ้ายดูขวาหลังจากนั้นเราก็นำครีมมากดล็อกให้แน่นนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็เช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงโดยใช้เครื่องเช็คสัญญาณว่าไฟเขียวจะติดทั้งหมด4ช่องแล้วก็พริบตามภาพที่เห็นแสดงว่าใช้งานได้เลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าสายแคท6นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ